เมื่อนักบินอวกาศของยานเชอร์ชิลค้นพบสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมบนดาวห่างฮันเลและนำมันกลับมายังผิวโลกโดยไม่ทันรู้ตัวส่งผลในร่างของผู้บริสุทธิ์นับแสนชีวิตถูกดูดเลือดเนื้อออกไปจนเหือดแห้งและแหลกสลายเป็นเท่าธุลีวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังดูดเปลี่ยนชีไลฟ์ฟอร์ดเป็นหนังปี1998เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับวันนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอนางนั่นคือ Netflix Premier โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอนางไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาจากช่องดูเทคลุ้นรับเงิน 50,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับเปิดเรื่องมาในวันที่9สิงหาคมปี1984กระสวยอวกาศเชอร์ชิลถูกส่งไปนอกโลกเพื่อทำภารกิจสำรวจดาวห่างฮันเลโดยขณะปฏิบัติภารกิจเรดาร์ภายในยานตรวจพบสิ่งแปลกปลอมที่ซุกซ่อนอยู่ในดาวห่างซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวัตถุที่มีรูปร่างเป็นหอกแหลมในความยาวประมาณ150ไมล์และเนื่องจากสัญญาณที่ขัดข้องกระทันหันทำให้ไม่สามารถแจ้งข่าวไปยังภาคพื้นดินผู้บัญชาการของยานเชอร์ชิลนามว่าข่าวเซนจึงต้องพาลูกเรือเข้าไปสำรวจมันเพื่อคลายความสงสัยด้วยตัวเองจากนั้นทีมสำรวจก็ออกจากยานเชอร์ชิลเพื่อบินไปยังวัตถุต้องสงสัยตรงเข้าไปในยานลำนั้นผ่านรูที่มีลักษณะไม่ต่างกับช่องคลอดซึ่งก็ทำให้เจอกับซากของฝูงข่าวจำนวนมากที่ดูไม่เหมือนกับข้างข่าวธรรมดาเนื่องจากร่างกายของมันแบนราบราวกับถูกสูบเลือดและน้ำออกไปจนหมดตัวและเมื่อพวกเขาเข้าไปในยานลึกขึ้นเรื่อยก็เริ่มหวาดกลัวให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนเมื่อมาถึงส่วนห้องโถงของยานเผยให้เห็นโลงแก้ว3โลงตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าภายในประกอบไปด้วยศพของสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ซึ่งเป็นสาวสวยในร่างเปลือย1ตนและเป็นชายเปลือยกายอีก2ตนโดยขาเส้นพูดใส่เครื่องบันทึกเสียงว่าเขากำลังรู้สึกพิศวงอย่างบอกไม่ถูกแต่กลับอธิบายไม่ได้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงก่อนตัดสินใจนำศพทั้งหมดกลับขึ้นยานเชอร์ชิลเพื่อไปทำการตรวจสอบแล้วเริ่มการเดินทางกลับสู่ผิวโลกในทันที1เดือนต่อมาศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศของสหราชอาณาจักรบนภาคพื้นดินซึ่งเป็นต้นสังกัดของหน่วยงานข่าวเซนได้ทำการติดต่อไปหายานเชอร์ชิลที่สูญหายไปนานกว่า30วันและดร.บูคอฟสกีรู้สึกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะในขณะนี้ทางการไม่ได้รับแจ้งข่าวใดๆจากตัวของคาเส้นแม้แต่น้อยทั้งที่ในความเป็นจริงยานเชอร์ชิลควรที่จะกลับมาถึงโลกได้แล้วแต่ประเด็นคือเมื่อส่งสัญญาณจากศูนย์ปฏิบัติการจากภาคพื้นดินไปหาพวกเขากลับไม่มีสัญญาณใดตอบรับกลับมาเลยบูคอฟสกีจึงคิดว่ายานเชอร์ชิลน่าจะประสบปัญหาบางอย่างเลยตัดสินใจส่งยานโคลัมเบียขึ้นไปเพื่อกู้ภัยให้กับยานที่สูญหายและทันทีที่ขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศยานเชอร์ชิลก็เข้าใกล้วงโคจรของโลกตามที่คาดการไว้จริงๆแต่เมื่อลูกเรือของยานโคลัมเบียเข้าไปตรวจสอบภายในยานที่วังเวงราวกับป่าชาก็พบว่าสภาพภายในเหมือนกับถูกเพลิงการแผดเผาจนหมดไหม้รวมไปถึงตัวของนักบินและลูกเรือต่างก็ไม่มีใครรอดเลยสักคนจนเมื่อเข้าไปสำรวจที่ห้องจอดยานฉุกเฉินก็พบกับโลงแก้วซึ่งมีศพปริศนาเรียงรายอยู่3ศพจึงรีบรายงานกลับไปที่ศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินในทันทีที่กรุงลอนดอนในคืนที่ดาวห่างฮันเล่ยังคงแจ่มชัดบนน่านฟ้ารัฐบาลได้เรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้าประชุมด่วนเกี่ยวกับการค้นพบครั้งใหญ่ที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โดยลงมติให้ผ่าชันสูตรศพเพื่อตรวจดูอวัยวะภายในว่าเทียบเคียงกับมนุษย์ได้หรือไม่แต่ดร.ฟาราดากลับแย้งว่าเราไม่ควรตัดสินความเป็นความตายของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกตราบใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่บัดนี้ร่างทั้ง3ถูกนำกลับสู่ภาคพื้นดินอย่างปลอดภัยโดยดร.บูคอฟสกี
เฝ้ามองภาพจากกล้องวงจรปิดไปที่ห้องเก็บศพของเอเลี่ยนสาวก่อนที่เขาจะเผลอหลับไปและในขณะเดียวกันรปภ.ก็นึกพี่เรนอยากจะลองสัมผัสร่างศพที่อวบอึมจึงได้แอบเข้าไปในห้องแล้วก็ลวนลามเธอแต่ทันทีที่มือแตะตัวหญิงสาวก็ลืมตาและลุกขึ้นมารปภ.จึงถอยหนีด้วยความตกใจแต่กลับกันเธอดันสะแยะยิ้มให้เป็นเวลาเดียวกับที่บูคอฟสกี้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีจึงรีบไปยังจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันเอเลี่ยนสาวถอดหน้ากากกันเชื้อโรคของรปภ.ออกก่อนบรรจงประกบริมฝีปากจึงดูดดื่มและทันใดนั้นไฟฟ้าภายในห้องก็รวนจนระบบต่างๆพังไปหมดก่อนมีประจุสายฟ้าออกจากปากและดวงตาของเธอพุ่งไปหารปภ.จนสิ้นใจและเมื่อบูคอฟสกี้มาถึงก็เห็นพนักงานตัวเองกำลังจะล้มลงจึงรีบเข้าไปประคองตัวไว้เผยให้เห็นผิวหนังเหี่ยวย่นและแห้งผากไปทั้งตัวไม่ต่างอะไรกับข้างข่าวที่สูญเสียเลือดและน้ำจนหมดเกลี้ยงแบบเดียวกับที่ขาเส้นพบเจอในยานบนดาวห่างฮันเล่ไม่ผิดเพี้ยนโดยเอเลี่ยนสาวได้เดินเข้ามาหาอีกฝ่ายที่กำลังตกตะลึงและเมื่อเข้าประชิดตัวได้เธอก็พูดกับบูคอฟสกี้ว่าใช้ร่างกายฉันชายหนุ่มที่ได้ยินจึงต้องมนต์สะกดในทันทีเวลาเดียวกันด็อกเตอร์ฟาราดาที่เห็นบูคอฟสกี้หายตัวไปเหลือไม่เห็นผ่านกล้องวงจรปิดว่าเขาอยู่กับเอเลี่ยนสาวจึงเร่งฝีเท้าเข้าไปหาในทันทีแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าเธอได้หายตัวไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงบูคอฟสกี้ที่อยู่ในอาการหวาดผวาฟาราดาจึงแจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยให้รีบออกตามหาเธออย่างเร่งด่วนแต่แล้วพวกเขาก็ล้วนมีจุดจบไม่ต่างกันนั่นก็คือถูกไฟฟ้าช็อตใส่จนร่วงลงไปกองกับพื้นจากนั้นหญิงสาวก็ทำลายกระจกทางออกจนแตกเป็นเสียงและหลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยโดยที่ฟาราดาไม่สามารถขัดขวางอะไรได้เลยต่อมาพันเอกแห่งกองทัพอากาศนามว่าเคนได้มาสอบปากคำบูคอฟสกี้เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอีกฝ่ายเล่าว่าตัวเองเผลอลงมนต์เสน่ห์ของเอเลี่ยนสาวเขาเต็มเป่าซึ่งถูกสะกดจนควบคุมตัวเองไม่ได้เคนจึงได้ถามถึงเทปบันทึกเสียงบนยานเชอร์ชิลว่าข่าวเส้นได้อัดเสียงอะไรทิ้งไว้หรือไม่แต่เขาก็ชี้แจงให้ฟังว่าเทปถูกลบไปแล้วแล้วก็พบว่ายานอพยพฉุกเฉินบนเชอร์ชิลได้หายไปด้วยฟาราดาจึงคิดว่าเอเลี่ยนสาวน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ของแวมไพร์อวกาศที่สามารถดูดพลังชีวิตจากร่างเหยื่อเหมือนกับผีดิบที่ต้องดูดเลือดเนื้อของคนอื่นไปเรื่อยๆเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปฝั่งของห้องเก็บศพเอเลี่ยนเพศชายจู่ๆก็เกิดไฟช็อตไปทั่วห้องแรงระเบิดส่งผลให้กระจกปิวว่อนไปรอบด้านก่อนที่เอเลี่ยนชายทั้งสองจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาทหารยามจึงยิงปืนใส่เพื่อขัดขวางแต่คมกระสุนกลับไม่สามารถยับยั้งพวกมันได้ทหารยามจึงต้องจำใจคว้างระเบิดใส่อย่างไม่มีทางเลือกเคนกับฟาราดาที่สัมผัสได้ถึงความวินาศสันตโรจึงรีบตามมาตรวจสอบก่อนพบสภาพห้องที่พังยับเยินรวมไปถึงศพของเอเลี่ยนชายทั้งสองที่นอนแน่นิ่งฝั่งของห้องชันสูตรหมอใช้มีดผ่าตัดกรีดลงที่ศพของรปภ.เพื่อตรวจดูอวัยวะภายในว่ายังอยู่ดีหรือไม่แต่แล้วร่างนั้นกลับลืมตาและลุกขึ้นมาสร้างความตกใจกับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากและเมื่อหนึ่งในหมอเผลอเห็นท่าทีเชื้อเชิญของมันก็ทำให้เขาต้องมนต์สะกดในทันทีและเหมือนถูกชักจูงให้เดินเข้าไปไกลก่อนที่มันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้าไปที่ปากและดวงตาของหมอสิ่งที่ทำให้ทุกคนภายในห้องคนหัวลูกคือร่างของเหยื่อที่ถูกสูบเลือดและเนื้อค่อยๆเหี่ยวเฉาลงจนกรอบแห้งแต่ในทางกลับกันมันดันเข้าไปเติมเต็มความอวบอิ่มให้กับศพของรปภ.จนมีเนื้อหนังขึ้นมาราวกับว่ามันดูดกลืนพลังชีวิตทั้งหมดของอีกฝ่ายมาเป็นของตัวเองจวบกระทั่งร่างของรปภ.คืนสภาพเป็นมนุษย์ดังเดิมฟาราดาที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงสั่งให้คุมตัวไปขังไว้เวลาเดียวกันเคนได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนพบศพสาวปริศนาที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นร่างของเอเลี่ยนสาวที่หนีไปจึงรีบมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุในทันทีแต่เมื่อไปถึงกลับพบศพผู้หญิงที่สูบผอมรายหนึ่งซึ่งแน่ใจดีว่ามันไม่ใช่ศพของเอเลี่ยนสาวแน่นอนรวมไปถึงเมื่อสอบปากคำหนุ่มสองคนที่พบศพกลับไม่ได้คำให้การที่เป็นประโยชน์เลยสักนิดพวกเขาจึงนำศพกลับไปเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการก่อนชั่วคราวจากนั้นก็เชิญเลขากระทรวงมหาดไทยนามว่าเพอร์ซีมาดูสภาพของรปภ.ที่ถูกขังไว้เคนอธิบายให้ฟังว่านี่คือสภาพของเขาหลังจากถูกเอเลี่ยนสาวดูดพลังไปซึ่งมีอาการทุรนทุรายอย่างที่เห็นประเด็นคือระหว่างนั้นร่างกายของเขาสูบผอมรวดเร็วอย่างไร้สาเหตุจนอยู่ในสภาพผิวหนังติดกระดูกและขาดใจตายในท้ายที่สุด
รวมไปถึงอวัยวะภายในที่ยังกลายเป็นเท่าธุลีอีกด้วยซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าเหยื่อที่โดนเอเลี่ยนปล่อยไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายจำเป็นต้องมีการดูดพลังจากเหยื่อรายต่อไปเพื่อคงสภาพร่างกายให้เต่งตึงอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นจะคืนสภาพเป็นผีดิบเชกเช่นเดียวกับรปภ.รายนี้ดังนั้นหากไม่รีบผ่าตัวเอเลี่ยนสาวที่หลุดไปให้เจอจะต้องมีผู้บริสุทธิ์อีกจำนวนมากที่สั่งเวยชีวิตแก่มันอย่างแน่นอนเวลาเดียวกันในห้องขังข้างเคียงหมอที่ถูกดูดพลังออกไปในตอนแรกก็ได้ลุกขึ้นมาอาละวาดเช่นกันซึ่งหลังจากมันพยายามพุ่งทำร้ายคนทั้งสามร่างที่ชนเข้ากับลูกกรงก็สลายกลายเป็นเท่าธุลีไปด้วยอีกคนและเมื่อฟาราดาตรวจสอบร่างที่พบในส่วนสาธารณะก็พบว่าบัดนี้มันได้สติขึ้นมาซึ่งอยู่ในอาการหิวเนื้อและเลือดอย่างทุกข์ทรมานแต่เมื่อไม่มีพลังชีวิตใดตกใส่ร่างของมันส่งผลให้เกิดการทำลายตัวเองจนแตกสลายไม่ต่างอะไรกับสองศพก่อนหน้าต่อมาในค่ำคืนหนึ่งเหล่าเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาบางสิ่งกลางทุ่งนาในเขตเท็กซัสซึ่งก็คือยานฉุกเฉินของเชอร์ชิลที่ตกลงมาเมื่อหลายวันก่อนโดยหลังเข้าไปสำรวจก็พบกับชายที่พวกเขาคุ้นหน้าดีนั่นก็คือผู้การคาเซนผู้บัญชาการยานเชอร์ชิลที่สูญหายไปเมื่อเดือนก่อนซึ่งถูกนำตัวกลับมาที่ศูนย์ปฏิบัติการในเวลาต่อมาในสภาพที่ฟื้นคืนสู่ร่างมนุษย์ปกติก่อนถูกเรียกไปสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเคนท้าวความก่อนว่าหลังจากยานเชอร์ชิลถูกไฟไหม้ศพในโลงแก้วก็ถูกนำกลับมายังฐานทัพและหนึ่งในนั้นหลบหนีออกไปได้พร้อมกับฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า3รายขาเส้นที่ได้ยินเช่นนั้นจึงมองภาพรวมออกได้เลยว่าหลังจากนี้มันต้องชิบหายแน่ๆก่อนเปิดเผยเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังในตอนนั้นยานเชอร์ชิลและทีมของเขาได้เจอเข้ากับยานลำหนึ่งบนดาวห่างฮันเลซึ่งมีโลงแก้วอยู่ข้างใน3โลงด้วยกันจึงได้ตัดสินใจนำขึ้นยานตัวเองเพื่อกลับมายังโลแต่ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้ทำลายอุปกรณ์สื่อสารจนเสียหายทั้งหมดแต่กลับจำสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้แม้แต่น้อยราวกับถูกสะกดจิตก่อนที่วันต่อมาพวกเขาจะกลายเป็นศพผอมแห้งอย่างหน้าขนลุกและหลังจากนั้นลูกเรือก็ทยอยตายทีละคนในสภาพเดียวกันจนหมดลำและเมื่อยานเข้าใกล้วงโคจรโลตัวผมที่กลัวว่าจะนำพวกมันไปสร้างหายนะแก่เพื่อนมนุษย์จึงตัดสินใจเผาทุกอย่างในยานทิ้งไปโดยหวังให้พวกมันตายตามไปด้วยจากนั้นก็ขึ้นยานฉุกเฉินหนีออกมาซึ่งกลายเป็นนพงคิดผิดถนัดเพราะบัดนี้พวกมันยังมีชีวิตอยู่และกำลังไล่ฆ่าคนเป็นผักปลาต่อมาเคนได้รับแจ้งว่ามียานลำหนึ่งซึ่งมีความยาวกว่า150ไมล์ได้เดินทางเข้าสู่วงโคจรของโลกมา2วันแล้วซึ่งเกรงว่าจะเป็นวัตถุต้นกำเนิดของเอเลี่ยนเหล่านี้ซึ่งได้สร้างความกังวลแก่ตัวของเคนเป็นอย่างมากฝั่งของข่าวเส้นฝันว่าตัวเองร่วมรักอยู่กับเอเลี่ยนสาวโดยที่เธอก็ได้บอกกับเขาว่าคุณกำลังรับมันไปจากฉันก่อนสะดุ้งตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยความหวาดกลัวเมื่อฟาราดาและทีมงานรู้เรื่องจึงพยายามล้วงข้อมูลในฝันนั้นด้วยการสะกดจิตหวังรู้รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับพวกนั้นและเมื่อข่าวเส้นตกอยู่ในภวังค์ก็ได้เล่าว่าเอเลี่ยนสาวพยายามติดต่อทางจิตกับเขาในตอนนี้เธอได้ย้ายจิตไปอยู่ในร่างของสาวสวยอีกคนที่มีนามว่าเอเลนและใช้เธอเป็นเครื่องมือในการออกล่าเหยื่อเพื่อจะได้ซุกซ่อนร่างจริงเอาไว้ให้ยากต่อการพบเจอซึ่งตอนนี้เธอกำลังล่อลวงเท่าชราคนหนึ่งและพยายามชักชวนให้ร่วมรักกันอย่างไรก็ตามข่าวเส้นฟื้นคืนจากการสะกดจิตเสียก่อนแต่ก็ยังดีที่เขาสามารถจดจำเลขทะเบียนรถเอาไว้ได้จากนั้นเพอร์ซี่ก็เจาะข้อมูลจนพบที่อยู่ของเจ้าของรถซึ่งพบว่าเจ้าตัวได้ขับพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลจิตเวชเฮอร์สโตนและเมื่อเคนกับคาเซนเดินทางไปตรวจสอบผอ.โรงพยาบาลนามว่าด็อกเตอร์อาร์มสตรองก็ได้พาพวกเขาไปยังหอพักคนไข้ที่เอเลนพักอยู่และทันทีที่พวกเขาเจอเธอก็ได้สอบถามข้อเท็จจริงแต่อีกฝ่ายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าตัวเองไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยคาเซนจึงใช้วิธีรุนแรงและบีบบังคับให้เธอพูดความจริงแต่ท้ายที่สุดก็พบว่าเอเลี่ยนสาวได้ย้ายจิตออกจากร่างของเธอไปนานแล้วขาเส้นที่ตอนนี้มีพลังจิตอยู่ในร่างก็เลยใช้วิธีจูบเธอเพื่อแกะรอยไปถึงตัวของมันซึ่งก็ทำให้เขารู้ลักษณะของเหยื่ออีกคนที่ตกเป็นร่างภาชนะแล้วหรือเมื่อนำรูปพรรณสันฐานไปถามด็อกเตอร์อาร์มสตรองเขาก็ระบุว่าชายผู้นั้นคือเจฟฟีซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ถูกขังเดี่ยวจากข้อหาสังหารเยาวชนขาเส้นจึงขอให้หมอร่วมมือกับเขาเพื่อสะกดจิตเจฟฟีเจ้าหน้าที่จึงเตรียมยานอน
อนหลับเพื่อฉีดให้กับเขาแต่แล้วเคนและขาเส้นกลับเล่นแง่ด้วยการฉีดยาสลบให้กับพออแทนเพราะแท้ที่จริงแล้วนี่คือแผนตลบหลังเอเลี่ยนสาวที่ตอนนี้จิตของเธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตัวของด็อกเตอร์อาร์มสตองและที่ขาเส้นรู้ว่าพออคือเอเลี่ยนนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่อาร์มสตองเข้ามาแตะไหล่เขาในตอนแรกจึงทำให้ขาเส้นอ่านใจเขาได้และทันทีที่พาตัวพออไปสะกดจิตเพื่อรีดเร้นจิตใจของเอเลี่ยนสาวที่อยู่ในตัวของอาร์มสตรองปรากฏว่าเธอได้พูดความปรารถนาภายในใจออกมาจนหมดเปลือกซึ่งเผยว่าตัวเองหลงรักคาเส้นเข้าเต็มเป่าตั้งแต่ตอนที่เจอเขาภายในยานเชอร์ชิลโดยพวกเราได้แฝงจิตเข้าไปในตัวของพวกคุณทุกคนเพื่อเรียนรู้ความต้องการแบบผู้หญิงที่แต่ละคนชื่นชอบรวมไปถึงเรียนรู้ภาษาของมนุษย์และตัวตนที่ฉันเป็นในตอนนี้ก็คือรูปลักษณ์ของหญิงที่คุณปรารถนาภายในใจมาโดยตลอดอีกฝ่ายที่ได้ยินเช่นนั้นจึงสติแตกและขอให้เอเลี่ยนสาวเลิกควบคุมจิตใจของเขาเสียทีแต่จู่ๆกลับเกิดลำแสงพุ่งออกมาจากร่างของพออซึ่งสร้างความปั่นป่วนกันทุกคนภายในห้องเคนจึงตัดสินใจฉีดยานอนหลับเพิ่มเข้าไปที่ตัวของพออซึ่งก็ช่วยให้ทุกอย่างสงบลงได้แต่ผลสุดท้ายกลายเป็นว่าพวกเขาต้องตามหลังเธอ19อยู่เสมอเมื่อเอเลี่ยนสาวได้ย้ายจิตออกจากร่างของพออไปแล้วและผลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เพอร์ซี่หัวใจวายเฉียบพลันเคนยังช่วยเหลือทั้งคู่ด้วยการพาตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปยังศูนย์บัญชาการเวลาเดียวกันฟาราดาก็ได้ติดต่อทางวิทยุถึงเคนและคาเซนเพื่อแจ้งว่าเอเลี่ยนชาย2คนไม่ได้ตายจากการระเบิดจึงถาวรแต่พวกมันได้ย้ายดวงจิตเข้าไปอยู่ในร่างของทหารยามอีก2คนที่เป็นฝ่ายโยนระเบิดเสียเองและฟาราดาก็พึ่งสั่งฆ่าทหารยาม1ใน2คนนั้นไปโดยใช้หอกเหล็กอาบตะกั่วแทงเข้าไปที่ใต้หัวใจในความลึก2นิ้วซึ่งเป็นวิธีการฆ่าแวมไพร์ตามตำนานโบราณซึ่งมันก็ได้ผลก่อนที่ฟาราดาจะคาดเดาว่าพวกเอเลี่ยนเหล่านี้น่าจะเคยแฝงตัวมาเยือนโลกหลายครั้งแล้วซึ่งอาจเป็นต้นตระกูลของผีดูดเลือดในตำนานของมนุษย์เมื่อเคนได้ยินเช่นนั้นจึงขอให้คาเส้นเล่าความจริงออกมาให้หมดเปลือกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนยานเชอร์ชิลกันแน่ท้ายที่สุดคาเส้นจึงยอมรับสารภาพว่าเขาคือคนที่ทำลายเครื่องมือสื่อสารเหล่านั้นและได้ทำลายเทปบันทึกที่บ่งบอกเรื่องราวต่างๆบนยานจนหมดสิ้นก็เพราะว่าตัวเองไม่ต้องการให้ยานเชอร์ชิลกลับมาที่โลกเนื่องจากทุกคนจะรู้ความจริงว่าเขาเป็นคนออกคำสั่งให้เปิดโลงแก้วซึ่งเหตุผลที่เขาทำลงไปนั่นก็เป็นเพราะความรักที่มีให้กับเอเลี่ยนสาวแล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งช่วงที่ยานเชอร์ชิลกำลังจะกลับโลกซึ่งตอนนั้นคาเส้นถูกเอเลี่ยนสาวใช้โทรจิตเรียกให้ไปหาที่โลงแก้วและเมื่อชายหนุ่มสัมผัสตัวเธอก็เกิดพลังงานเชื่อมโยงระหว่างเธอกับเขาและเหตุผลที่เอเลี่ยนสาวฆ่าลูกเรือเชอร์ชิลทั้งหมดยกเว้นตัวของคาเส้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการให้เขารอเนื่องจากเธอก็หลงรักชายหนุ่มเช่นกันกลับมาในฝั่งของเฮลิคอปเตอร์เคนเตือนสติคาเส้นว่าเธอไม่ใช่มนุษย์และที่เธอทำแบบนั้นก็เพราะต้องการใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อเดินทางมายังโลแล้วสิ่งที่เคนกังวลก็เกิดขึ้นเมื่อข่าวทางวิทยุได้แจ้งว่าตอนนี้ลอนดอนกำลังเกิดความวุ่นวายเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ไม่สามารถระบุได้ส่งผลให้มีผู้คนคลุ้มคลั่งจำนวนมากที่ลุกคือขึ้นมาดูดพลังงานชีวิตจากคนอื่นๆคล้ายกับซอมบี้กระหายเนื้อและทันทีที่เครื่องบินของคาเส้นถึงทำเนียบขาวก็ได้เข้าไปแจ้งความจริงให้นายกทราบแต่สิ่งที่เห็นคือเขาดันกลายเป็นหนึ่งในพวกมันเสียเองคาเส้นและเคนจึงเปลี่ยนแผนแล้วรีบหนีออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดแต่เนื่องจากเขตจราจรในตอนนี้ทำให้ทางการออกกฎอัยการศึกไม่ให้ผู้ใดเดินทางบนน่านฟ้าเด็ดขาดดังนั้นเคนจึงเสนอให้ลงจอดชั่วคราวที่ค่ายทหารข้างเคียงโดยอาศัยยศพันเอกของตัวเองในการเจรจาไม่ให้โดนควบคุมตัวก่อนหารือกันถึงเรื่องของยานต่างดาวที่อยู่ในวงโคจรของโลกในตอนนี้เวลาเดียวกันมีแสงสีน้ำเงินพุ่งขึ้นไปสู่ท้องนภาข่าวเส้นที่เห็นจึงสัมผัสมันผ่านโทรจิตจึงรู้ว่ามันคือดวงวิญญาณของมนุษย์ที่เหล่าเอเลี่ยนชายหญิงรวบรวมไว้และส่งขึ้นไปให้กับยานแม่จากนั้นคาเส้นก็บอกกับเคนว่าตัวเองสัมผัสได้ว่าเอเลี่ยนสาวต้องการพบเขาเนื่องจากเธอต้องการพลังงานที่ให้ผมกลับคืนไปและผมไม่สามารถทนทานต่อการดึงดูดนี้ได้จากนั้นคาเส้นจึงแอบเข้าไปชิงรถทุ่งเกราะเพื่อเดินทางไปยังศูนย์วิจัยอวกาศเพียงลำพังและเมื่อเคนรู้เรื่องก็รีบขับตามไปในทันทีได้ขับฝ่าฝูงชน
ในเมืองที่เริ่มกลายร่างเป็นอมนุษย์กันหมดแล้วแต่ฝั่งของคาเส้นกลับตลบหลังด้วยการเดินทางไปที่โบสถ์ซึ่งบัดนี้มันเต็มไปด้วยซากศพเพื่อไปหาต้นตอของลำแสงนั้นซึ่งกลายเป็นเคนเสียเองที่ตอนนี้กลับเข้าไปในศูนย์อวกาศเพียงลำพังได้เจอเข้ากับฟาราดาที่บัดนี้อยู่ในท่าทางที่แปลกไปเหมือนกับกลายเป็นพวกเดียวกับเอเลี่ยนไปแล้วและเอาแต่พร่ำเพ้อว่าข่าวเส้นและเอเลี่ยนสาวตนนั้นก็ดูเหมาะสมกันดีราวกับราชาและราชินีก็มีปานอย่างไรก็ตามเมื่อฟาราดาพยายามเดินเข้าไปคุกคามเคนก็ได้ถูกอีกฝ่ายเล็งปืนใส่ในระยะใต้หัวใจ2นิ้วซึ่งเป็นวิธีการปราบแวมไพร์ตามที่ฟาราดาได้บอกเอาไว้ในตอนแรกและท้ายที่สุดมันก็ย้อนกลับมาปิดชีวิตเจ้าตัวเสียเองจากนั้นเคนก็ดึงดาบหุ้มตะกั่วจากร่างทหารและนำติดตัวออกไปด้วยฝั่งของคาเส้นที่พบเข้ากับเอเลี่ยนสาวเธอก็ได้ชวนชายหนุ่มท่องไปสู่ห้วงอวกาศด้วยกันเพราะตอนนี้เขาได้เป็นพวกเดียวกันกับเธอแล้วด้านของเคนวิ่งฝ่าฝูงซากศพที่เต็มไปทั่วทุกแห่งของเมืองลอนดอนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอและทันทีที่ไปถึงหน้าโบสถ์เอเลี่ยนชายก็ปรากฏตัวมาขัดขวางเคนจึงใช้ดาบอาบตะกั่วแทงเข้าไปตรงจุดใต้หัวใจทำให้มันร้องทุรนทุรายและเผยร่างที่แท้จริงนั่นนั่นคือแวมไพร์กระหายเลือดก่อนที่ร่างกายจะสลายเป็นเท่าธุลีจากนั้นเมื่อเคนเข้าไปในโบสถ์ก็พบว่าคาเส้นกับเอเลี่ยนสาวกำลังร่วมรักกันอย่างเมามันเขาจึงตะโกนเรียกผู้ที่กำลังลุ่มลงให้คืนสติและเมื่ออีกฝ่ายได้ยินเสียงก็ชูมือขึ้นในทันทีเคนจึงโยนดาบอาบตะกั่วไปให้ก่อนที่คาเส้นจะทำการแทงดาบทะลุร่างของเอเลี่ยนสาวและตัวเขาไปพร้อมกันลำแสงสีฟ้าที่มีในตอนแรกจึงกลายเป็นสีเลือดในทันทีส่งผลให้ร่างของทั้งคู่ถูกดูดหายวับขึ้นไปบนยานยักษ์ลำนั้นท่ามกลางสายตาอวรของเพื่อนหนุ่มก่อนที่มันจะออกตามหาดาวหางฮันเล่ต่อไปแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้มนุษย์สนใจอวกาศเริ่มมาจากความอยากรู้อยากเห็นว่านอกเหนือจากดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลกแล้วในเอกภพยังมีอะไรอยู่อีกบ้างดังนั้นการสำรวจอวกาศจึงช่วยให้เราตอบคำถามที่มีอยู่เกี่ยวกับโลกของเราในจักรวาลและความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกการค้นหาสัญญาณของชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นซึ่งทำให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับต้นกำเนิดและความหลากหลายที่เป็นไปได้ของชีวิตในจักรวาลและไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้หรือไกลดาวเคราะห์ยังโลกที่เสื่อมโทรมลงทุกวันจนชั้นบรรยากาศอาจเป็นพิษและไม่สามารถใช้หายใจได้อีกต่อไปดังนั้นการสำรวจนอกโลกก็เพื่อเปิดโอกาสและหาความเป็นไปได้ที่จะอพยพมนุษย์ให้ไปตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์ดวงอื่นซึ่งสิ่งที่ข่าวเส้นและเพื่อนนักบินได้ค้นพบและพยายามนำมันกลับมายังโลกก็อาจเป็นหนึ่งในการค้นพบครั้งสำคัญในความคิดของพวกเขาจึงหวังนำมันกลับมายังโลกเพื่อวิจัยและสร้างประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ได้หลงลืมไปว่าบางครั้งที่เราพยายามทำความรู้จักในสิ่งที่ไม่รู้จักเมื่อนั้นก็ต้องแลกมากับความอันตรายที่ไม่คุ้นเคยด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับLifeFord ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.1 คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่ 56% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ